ทำบุญหรือบาปปล่อยเต่าปล่อยปลาลงในแม่น้ำสัตว์เหล่านี้จะรอดหรือไม่รู้แล้วรอดครับในประเด็นของชนิดสัตว์ที่เราปล่อยลงแหล่งน้ำนะมี2แบบกบหอยปลาไหลเนี่ยถ้าเป็นสัตว์พื้นถิ่นของไทยนะมันชอบอยู่น้ำตื้นๆอย่างเช่นท้องนาหรือว่าลำคลองที่เราขุดมาเพื่อให้น้ำไหลเข้านาคุณปล่อยลงแม่น้ำขนาดใหญ่ซึ่งมันลึกตลิ่งมีการสร้างปูนสัตว์ต่างๆเหล่านี้ไม่มีที่เกาะไม่มีที่หากินน้ำลึกเกินไปไหลแรงเกินไปสุดท้ายปล่อยไปตายหมดแล้วบางทีมันก็มีน้ำเค็มเพราะแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำที่ไม่มีประตูปากแม่น้ำน้ำเค็มบางทีไปถึงอยุธยานู่นเค็มจัดตายซึ่งในปัจจุบันเนี่ยปลาที่เรากินอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันจะเป็นปลาที่เพาะพันธุ์ขึ้นมาเพื่อการบริโภคเท่านั้นเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าไปมีปลานิลปลาทับทิมปลาดุกรัสเซียหรือว่าดุกบิ๊กอุยแล้วก็ปลาช่อนปลาเหล่านี้เนี่ยเวลาเราปล่อยลงไปในธรรมชาติเนี่ยมันจะไปทำลายนะครับแหล่งอาศัยของปลาท้องถิ่นพอมันเข้าไปแย่งพื้นที่ทำกินแล้วเนี่ยมันยังไปกินลูกปลาด้วยนะครับกินลูกปลายังไม่พอถ้าเป็นพวกบิ๊กอุยเนี่ยมันเป็นพวกหิวกระหายตลอดเวลาเพราะมันเป็นปลาเลี้ยงมันกินพ่อแม่พันธุ์ของปลาพื้นถิ่นของไทยด้วยเพราะในดั่งน้ำธรรมชาติที่เรามีการปล่อยปลาต่างถิ่นอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันได้ทำลายสิ่งมีชีวิตกุ้งหอยปูปลาตั้งแต่ระดับผิวน้ำจนถึงระดับท้องน้ำเนี่ยโดยสมบูรณ์เหมือนคุณเอาเครื่องดูดฝุ่นไปดูดแล้วคุณยิ่งทำต่อเนื่องโดยต้องการหวังเพียงเงินบริจาคอันนี้คือการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเลยเป็นข้อห้ามเลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นข้อห้ามเลยว่าห้ามปล่อยปลาหน้าเขียงแล้วในปัจจุบันเนี่ยมีหลายวัดซึ่งอยู่ติดกับแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยเชิญชวนญาติโยมบริจาคปล่อยปลาหน้าเขียงคุณดูได้เลยในสื่อโซเชียลมีเดียมีแทบทุกอาทิตย์ยิ่งวันพระใหญ่ยิ่งมีเยอะเหล่านี้คือการหวังเงินบริจาคไม่ได้น้อมนำหลักการทางพระพุทธศาสนามาสอนญาติโยมควรจะสอนญาติโยมให้นำหลักการทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันชีวิตไม่ได้ดีขึ้นหรอกเพราะว่าคุณปล่อยปลาคุณได้บาปชีวิตคุณก็จะมีตราบาปนี้ติดตัวไปเรื่อยยิ่งคุณทำมากคุณก็ยิ่งบาปหนักพระที่ทำก็เป็นผู้ชักนำให้คุณทำบาปหนักคุณคิดว่าไอ้ปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาสร้อยที่มันอยู่ในหนองน้ำนั่นน่ะมันจะไม่ก่นด่าแช่งคุณมั่งเหรอชีวิตมันต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากคุณต้องการบุญแต่คุณได้บาปเต็มๆก็ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าสรรเสริญคนที่ใคร่ควรดีเท่านั้นที่จะทำบุญทำทานได้ถูกต้องถ้าทำไปทรงเดชตามเขาตามความเชื่อแบบไม่มีเหตุมีผลน่ะมันจะเกิดทุกข์เกิดโทษมากกว่าพระพุทธเจ้าจึงบอกทานังวิเจยะเราไม่สรรเสริญคนให้ทานเก่งช่วยเก่งแต่เราสรรเสริญคนใครควรดีแล้วนำออกให้ก็ฝากไปด้วยว่าให้เรียนรู้ชนิดหนึ่งธรรมชาติของปลาชนิดนี้เขาไปอยู่ที่ไหนได้เขาไม่ทำลายนิเวศก็ปล่อยไปตามความเชื่อได้แต่ถ้ามันมีเหตุผลว่าปล่อยแล้วเสียหายยอมอย่าทำเลยโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้บุญที่น่าทำที่สุดก็คือดูความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์เอาเพื่อนมนุษย์ก่อนนะปลาอะไรไว้ที่หลังก็ได้